สวัสดีนะครับนักศึกษาครับเรามาถึงการวิเคราะห์นะฮะโครงสร้าง Composite Structure นะครับโดยวิธีการ Consistent Deformation นะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับวิธีการ Consistent Deformation ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นทัสไม่ว่าจะเป็นคานไม่ว่าจะเป็นเฟรมนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการนะครับที่เรียกว่า force method นะครับซึ่งใช้ force เป็นตัวอันโนนนะครับที่เราเรียกมันว่าตัว redundant force นะฮะ redundant force ที่ว่าเป็นแรงเกินจำเป็นนะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างประกอบนะหรือโครงสร้างคอมโพสิตนั้นนะในภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือประเภทโครงสร้างคอมโพสิตนะที่รวมนะโครงสร้างที่เกิดการดัดกับโครงสร้างที่เกิดแรงในแนวแกนนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตามที่ปรากฏตามรูปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวอย่างนี้ถ้าพวกเรานะฮะพอที่จะมองภาพออกนะฮะที่ A เนี่ยมันเป็นพินนะครับเพราะฉะนั้นในภาพเนี่ยที่ A ก็จะมีแรง A sub X และแรง A sub Y นะฮะขณะที่ตัวชิ้นส่วน BD เนี่ยเราเรียกมันว่า two force member นะครับชิ้นส่วนใดๆก็ช่างที่มีปลายนะครับ2ด้านเป็นพินนะครับและไม่มีแรงกระทําอยู่ระหว่างปลายทั้ง2นะครับไอ้หมอชิ้นส่วนนี้นะครับก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนซึ่งโดนกระทำโดยนะครับกรณีนี้แรงดึงฮะเพราะว่าถ้าเกิดแรงกระทำตรงนี้นะครับชิ้นส่วน A B C นะครับมันก็จะมีแนวโน้มนะฮะเคลื่อนที่ลงมาลักษณะนี้ทำให้ชิ้นส่วนเนี่ย B D เนี่ยโดนกระทำด้วยแรงดึงนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าพวกเรานะฮะตัดไอ้หมอตรงนี้ออกนะฮะนำมาเขียนfree body diagram นะครับแล้วตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับไอ้หมอชิ้นส่วน BD นะฮะก็ถูกชักนะฮะไปออกไปข้างนอกนะครับซึ่งโทษที BD นะฮะทําไปนอกนะครับไอ้หมอนี้ก็จะก่อให้เกิดแรงกระทําอยู่ที่ตัวพินมันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีแรงกระทําอยู่ที่นี้นะครับเราก็เรียกมันว่า F sub BD พวกเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี้มีอันโนนทั้งสิ้นอยู่3ตัวนะฮะคือa sub x a sub y แล้วก็ f sub bd นะ f sub bd ก็มีสัดส่วนนะครับตามที่เขาบอกนะฮะสัดส่วนของมันคือ4แล้วก็3เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยสามารถแตกเข้าสู่แนวนอนก็เป็น f sub bd แตกสู่แนวนอนนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น3ส่วน5นะฮะแตกเข้าสู่แนวดิ่งนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น f sub bd คูณกับ4ส่วน5นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะนะหาแรง summation moment ที่ a เท่ากับ0เราสามารถหาแรง f sub bd ได้ไม่ยากถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเธอจะเห็นได้ว่า f sub bd จะหมุนแนวโน้มรอบจุด a นะครับหมุนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้นะครับ f sub bd ก็จะหมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับซึ่งพวกเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับf sub bd คูณกับ4หารด้วย5ก็เป็น 0.8 f sub bd นะครับซึ่งคูณกับระยะนะฮะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนกรณีนี้ก็คูณกับ3นะครับซึ่งไอ้หมอนี้ก็จะต้องเท่ากับนะฮะโมเมนต์เนื่องจากแรง20กิโลนิวตันก็เท่ากับ20คูณระยะเท่าไหร่ถ้าจะเห็นตรงนี้20ก็คูณกับ6นะครับเพราะฉะนั้นตัดนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น f sub bd เท่ากับตัดตรงนี้นะฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น40หารด้วย 0.8 นะครับถ้าเธอกดเครื่องคิดเลขนะครับเธอก็สามารถหาแรง f sub bd ได้ไม่ยากนะฮะก็นี่คนโครงสร้างซึ่งนะครับ statically determinate นะครับไอ้หมอนี้ก็เท่ากับ50นะครับกิโลนิวตันนะครับซึ่งถ้าเกิดไอ้หมอนี้50กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้ก็จะออกมากลายเป็น30กิโลนิวตันใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น40กิโลนิวตันครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ยากแล้วนะครับถ้าเธอทำ summation f sub x เท่ากับ0นะครับเธอก็จะได้ว่าอะไร
ไอ้หมอนี้ a sub x ใช่ไหมฮะนะครับก็เอาทิศทางของมันนะครับเป็นบวกนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็นบวก a sub x นะพุ่งไปทางซ้ายไอ้หมอ30นี่พุ่งไปทางขวา a sub x ก็เท่ากับ30กิโลนิวตันนะครับถ้าถัดออกมาเธอจะหา a sub y นะฮะก็ summation f sub y เท่ากับ0นะ a sub y พุ่งขึ้นนะสมมติว่า a sub y ตรงนี้พุ่งขึ้นนะถูกต้องไหมฮะ a sub y พุ่งขึ้นนะฮะก็จะได้ว่า a sub y 40ก็พุ่งขึ้นนะครับบวกกับ40นะฮะแล้ว20ละพุ่งลงนะฮะเท่ากับ20เพราะฉะนั้น a sub y จะกลายเป็น20ลบ40ก็กลายเป็นลบ20กิโลนิวตันเพราะฉะนั้น a sub y จริงๆก็เป็น20กิโลนิวตันทิศทางจะต้องสวนทางนะครับจากนั้นถ้าเธอจะเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมของคาน ABC ได้ไหมได้นะฮะโครงสร้างนี้จึงเป็นโครงสร้าง statically determinate นะครับมีโครงสร้างนะครับ composite นะฮะในรูปแบบอื่นๆอีกนะฮะรูปแบบนี้ฮะไอหมอนี้เป็นยังไงไอหมอนี้เป็นโครงสร้างซึ่งมีจุด Bฝังนะครับอยู่เป็นแบบ fix end เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ภายใต้แรงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีแรง b sub y ตรงนี้ก็มีแรง b sub x นะครับอุ๊ยนะฮะไอ้หมอนี้ก็ต้องมีโมเมนต์นะที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับโมเมนต์ตรงนี้เป็น m sub b นะครับและไอ้หมอนี้เป็น two force member นะครับถ้าเธอมองออกก็จะเหมือนเดิมนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงนะครับถ้าเธอออกมาแบบนี้เธอสามารถเขียนโดยใช้กฎคอสซี่3ของนิวตันนะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น F sub AC นะฮะซึ่งไอ้หมอนี้ก็เป็น F sub AC และไอ้หมอนี้ก็เป็น F sub AC แล้วเกิดแรงดึงที่นี้โอเคนะครับก็จะได้อะไรครับเที่ยวนี้เราก็จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือ4ตัวเรามีสมการความสูง3สมการเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จะมี degree of intimacy เท่ากับ1นะซึ่งแน่นอนนะฮะเราก็มักจะเอาแรงซึ่งออกไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ไอโซเลตออกไปจากกลุ่มแรงอื่นๆนะครับเรามักจะไม่เอากลุ่มแบบนี้มานะครับทีนี้ไอหมอนี้เป็นไงฮะก็เป็นแรงเกินจำเป็นนะปกติเราก็เซตแบบนี้ฮะ F sub AC เท่ากับแรงเกินจำเป็นเลยนะฮะแรงเกินจำเป็นนะครับแต่ทีนี้นะครับพวกเราจะเห็นได้ว่าภายใต้แรงกระทำเนื่องจากชิ้นส่วน AC นะมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับเพราะฉะนั้นภายใต้แรงกระทำไอ้หมอนี้อาจจะเกิดการโก่งตัวนะครับโดยประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเป็นจุดรองรับตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะครับจุด A เนี่ยจะต้องมีเดลต้านะครับในแนวดิ่งเนี่ยเท่ากับ0แต่กรณีไม่ใช่กรณีจะมีเดลต้าในแนวดิ่งนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับระยะยืดของชิ้นส่วน ACนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเกิดไอ้หมอนี้โดนแรงแบบนี้นะครับซิกมาเท่ากับ e คูณกับสเตนไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น f สับ ac หารด้วย a เท่ากับ e นะฮะระยะยืดของก็คือระยะยืดคือเดลต้าในแนวดิ่งนะฮะคูณกับ l เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กับระยะยืดของชิ้นส่วน ac มันก็เลยไม่เหมือนคานซึ่งมีจุดรองรับที่ a เป็นโรลเลอร์โอเคนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันนะฮะแต่เราคำนวณตรงนี้ได้ไม่ยากนะเอาดูตัวอย่างกันนะเรามีคานนะครับเป็นคานประกอบนะครับมีคานที่ว่านี้คือคานที่มีปลายนะฮะ B เป็นแบบฟิกซ์นะฮะคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะฮะฟิกซ์สปอร์ตนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่มี3ตัวนะฮะของแรงปฏิกิริยานะครับจะเป็น B sub Y B sub X แล้วก็ M sub B นะครับแล้วไอ้หมอนี้นะครับก็จะมีแรงนะ F sub AC นะครับแน่นอนว่าชิ้นส่วนนี้นะฮะที่นำมาพิจารณากระโดนกระทำด้วย F sub AC แล้วก็ไอ้หมอนี้คือ F sub AC นะครับอธิบายแล้วว่าชิ้นส่วนนี้เป็น two force member นะครับอ่ะใช้วิธีการนะฮะแรงนะฮะเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่อเนื่องนะครับในการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอันโนน4ตัวนะครับตรงนี้เราอาจจะกำหนด F sub AC เป็นแรงเกินจำเป็นก็ได้เขาบอกว่าคานทำด้วยทำให้หน้าตัด W นะหน้าตัด Y flank นะครับมีความลึกนะฮะความกว้างนะฮะตรงนี้เท่ากันนะฮะคือ250มิลลิเมตร250มิลลิเมตรแบบนี้น้ำหนัก80กิโลกรัมต่อเมตรนะฮะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับมี E เท่ากับเท่านี้มี I เท่ากับเท่านี้นอกจากนั้นแล้วทั้งเหล็ก AC นะครับเขาก็บอกว่ามันมีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้
นะครับซึ่งทำได้เหล็กเหมือนกันซึ่งทำได้เหล็กเหมือนกันนะครับซึ่งมีค่า e เท่ากับนะตามที่ปรากฏนะครับเราต้องรู้นะตัดของแท่งเหล็กเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาระยะยืดตัวของแท่งเหล็กตามที่อธิบายก่อนหน้านี้เอาล่ะนะครับโครงสร้างเป็น statically independent 1 degree นะเอา F sub AC เป็นแรงเกินจำเป็นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมองภาพการยืดตัวตรงนี้ได้อย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าเกิดเป็นปกติแล้วที่จุด C เป็นโรลเลอร์นะตรงนี้ก็จะเป็น0นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับมีการยืดตัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้แท่ง AC มันยืดตัวได้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะแยกพิจารณานะครับโดยที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นที่นี่เดลต้าสับซีนะซึ่งคานกับแอนเดลต้าสับซีไอตัวชิ้นส่วนตัวนี้ก็ยืดตัวเดลต้าสับซีนะครับซึ่งไอหมอนี้ก็เป็น primary structure ก็ต้องยังไงฮะก็ต้องเอามาบวกกับนะครับไอหมอตัวโครงสร้างซึ่งโดนกระทำโดย redundant F sub AC เพราะฉะนั้นนะเราก็เขียนนะโดยนะใช้ principle of super นะครับ position นะครับเราสามารถลดนะครับเขียนนะฮะโครงสร้างนะครับได้เป็น2กรณีนะฮะกรณีที่1นั้นคือโครงสร้างซึ่งprimary structure นะครับโดนกระทำโดยแรงกระทำโดนกระทำโดยนะฮะแรงนะฮะกระทำนะครับอีกอันหนึ่งโดนกระทำโดย redundant นะครับแล้วเราก็จะต้องเอามาเขียน compatibility condition นะครับที่ไหนฮะที่จุด C นะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องบอกว่านะครับจากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะรูปร่างของคานและนะฮะและชิ้นส่วน AC นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะคานมันก็ต้องแอนตัวนะฮะชิ้นส่วน AC ก็ต้องเกิดการยืดนะครับก็ดูนะครับไอ้หมอนี้เป็น0มั้ยนะไอ้หมอนี้เป็น0นะครับแต่ไอ้หมอนี้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งมั้ยเดลต้าสับ4ซึ่งทั้งคานและไอ้หมอนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างเท่ากันนะจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะ F sub AC แต่ F sub AC เนี่ยไม่ทราบค่านะฮะก็จะต้องให้ sub F sub AC มีค่า1หน่วยก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น F sub AC AC นะครับชิ้นส่วนนะฮะปัญหาค่าการโก่งตัวนะกรณีนี้นะภายใต้การกระทำของแรงแล้วตัดไอ้ตัวชิ้นส่วน AC ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะก็จะเกิดการแอนตัวอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการแอนตัวนะฮะเหมือนคานธรรมดานะฮะมักจะแอนตัวนะฮะวาดไม่สวยนะฮะโทษทีนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการแอนตัวนะครับทำนองนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเดลต้าสับสี่นะครับแน่นอนนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะต้องบวกกับคานอีกตัวหนึ่งซึ่งถูกกระทำด้วยแรงกระทำ 1.0 หน่วยที่ไหนที่จุด C นะฮะเพื่อที่จะก่อให้เกิดการแอนตัวในแนวเดียวกันแรง 1.0 คูณกับเดลต้าสับ4ไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น external นะไอ้หมอนี้ก็เป็น external virtual work นะครับซึ่งจะต้องเท่ากับ internal virtual work ซึ่ง internal virtual work นั้นได้มาจาก AM ที่เกิดขึ้นในนี้นะคูณกับ AM ที่เกิดขึ้นในนี้นะครับแล้วก็ DX ส่วน EI เอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องตัดคานหา M ใหญ่นะตัดมันที่ตำแหน่งไหนตัดมันที่ x นะฮะถ้าเป็นแบบนี้เทคโมเมนต์ที่นี่เราจะเห็นได้ว่า20ทำให้เกิดโมเมนต์นะฮะทำให้เกิดโมเมนต์หมุนไปทางเดียวกับ m นะฮะ20ตรงนี้ก็เป็น20คูณกับ x ระยะห่างตรงนี้ก็เป็นระยะ x ส่วน2หมุนไปทางเดียวกันนะย้ายค่าไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ 20x แล้วคูณกับ x ส่วน2นะฮะก็จะกลายเป็นลบ 10x สแควร์โอเคนะครับก็ไม่ยากนะฮะเสร็จแล้วแบบเดียวกันนะถ้ามีแรง1หน่วยนะฮะกระทำที่นั่นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปนะฮะเขียนนะครับหาแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่านะโอเคตรงนี้นะอาจารย์เขียนผิดเขาให้แรง1หน่วยนะฮะกระทำขึ้นไม่เป็นไรนะฮะกระทำขึ้นก็ได้นะครับกระทำขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันก็จะติดเครื่องหมายลบเองไม่เป็นไรนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นนะฮะ summation moment เท่ากับ0ไปแล้วนะไอ้หมอนี้ก็ summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่เราจะได้ว่า m ตรงนี้เท่ากับ
ท่ากับอะไรฮะ1คูณกับ x ก็คูณกับ x ไปเลยนะฮะคูณกับ x ไปเลยนะฮะก็จะได้หมดนี้ออกมาแทนค่าลงไปครับอินทิเกรตจาก0ถึง5นะอินทิเกรตจาก c นะฮะมายัง b ที่นี่นะอินทิเกรตตัวนี้ออกมานะเธอก็ได้ว่าหมอนี่เป็นเล็บลบ 10x กำลัง3นะอินทิเกรตปุ๊บก็กลายเป็นลบ 10x กำลัง4ส่วน4อินทิเกรตจาก0ถึง5นะครับเธอก็ใส่ตรงนี้เข้าไปออกมานะฮะออกมาก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง4นะฮะ5ลบกัน4ก็คือ25คูณ25นะฮะ25คูณ25ก็จะกลายเป็น625คูณกับ10 6,250ติดเครื่องหมายลบหารด้วย4นะฮะเสร็จแล้ว 6,250 นะครับหารด้วย4ก็จะได้เป็น 6,250 หารด้วย4ก็จะกลายเป็น 1,562.5 เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าทิศทางของการเกิดขึ้นจริงจะตรงกันข้ามกับที่แรง1หน่วยที่สมมุติก็แสดงว่ามันเคลื่อนที่ลงในความเป็นจริงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าเธอจะหานะฮะค่าของมันก็เอา EI ไปหารนะฮะนี่อย่าลืมว่าไอ้หมอนี่เป็นกิโลนิวตันนะ200จิกะปาสคาลคือ200คูณ10กำลัง9 200คูณ10กำลัง9นิวตันต่อตารางเมตรถ้าจะเป็นกิโลนิวตันก็เหลือ200คูณ10กำลัง6เช่นเดียวกับ126คูณ10กำลัง6นะฮะมิลลิเมตรกำลัง4ก็จะต้องไปหารกับ10กำลังลบ12เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ตัดกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็น 1,560.5 หารด้วย200คูณกับ126นะฮะเธอก็ได้หมอนี่ออกมานะฮะเป็น 0.062 เมตรนะฮะหรือ62มิลนะฮะ62มิลนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้มาดูที่นี้ในระบบนี้แรงมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือแรงซึ่งทำให้ชิ้นส่วนนี้เกิดการยืดตัวนะอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือแรง F sub AC ที่ทำให้ไอ้หมอนี้เกิดการโก่งตัวรวมนะฮะจากนี้1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราเอาแรง1หน่วยนะครับ1หน่วยนะครับมาคูณกับการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่เกิดขึ้นคือ F sub AC AC ก็จะได้ไอ้หมอนี้เป็น external virtual เช่นเดียวกันครับนะไอ้หมอนี้นะครับเดี๋ยว F sub AC ตรงนี้มีค่า1หน่วยนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็นอินทิเกรต M square คือ M ตัวใหญ่นะฮะถูกเปลี่ยนไป M เล็กนะฮะ dx ส่วนใหญ่ข้างใน M นี้ก็เหมือนเดียวกันนะ N ใหญ่ก็ไม่มีเพราะว่า M นี้ถูกสมมุติเป็น1หน่วยนะ N ใหญ่มันแค่เป็น N เล็ก square L ส่วน AE นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับไอ้นี่ไม่ยากนะครับ M นี้ตัดนะครับชิ้นส่วนนี้ก็จะต้องถูกแรงนะฮะ1หน่วยนะฮะ M นี้แรงที่เกิดขึ้น N เล็กนะฮะก็เท่ากับ1หน่วย M นี้ M เล็ก test moment ที่นี่ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับ summation moment เท่ากับ0 test moment ที่นี่ไอ้หมอนี้ก็เท่ากับ1คูณกับ x นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเธอแทนค่าทุกอย่างเข้าไปนะครับไอ้หมอนี้ก็จะได้นะครับไอ้หมอนี้ออกมาเป็นอินทิเกรต x สแควร์ส่วน ei นะตรงนี้ก็เป็น1สแควร์คูณกับ3หารด้วย ae จากนั้นแทนทุกอย่างลงไปครับนะฮะ ei เราก็รู้ ae เราก็รู้นะฮะแทนค่าลงไปนะครับแล้วก็จัดหน่วยต่างๆให้เหมาะสมนะฮะระวังเรื่องหน่วยนะครับให้จะลงตัวนะครับไอ้หมอนี้ก็จะออกมาเป็น 0.001772 เมตรนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นแทนทุกอย่างเข้าไปนะครับเธอก็จะได้แรง F sub AC มา35กิโลนิวตันนะตรงนี้มันก็ไม่ยากละทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาอะไรได้หาแรง B sub Y ได้หาอะไรอีกนะฮะแรง B sub X นะครับแล้วก็โมเมนต์ตรงนี้คือโมเมนต์ M sub B นะถ้าเราทำ summation F sub X เท่ากับ0นะ B sub X ก็เท่ากับ0นะถ้าเราทำ summation F sub Y เท่ากับ0เธอจะได้อะไรเธอจะได้แรงพุ่งขึ้นเป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็น B sub Y B sub Y พุ่งขึ้นบวกกับ35นะไอ้หมอนี้ก็20คูณกับ5เท่ากับ20คูณกับ5ก็คือ100นะฮะนะครับ100เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้หักลบกบนี้ไอ้หมอนี้เป็น0ไอ้หมอนี้จะกลายเป็น100ลบ35ใช่ไหมฮะ100ลบ35เท่าไหร่ตอบ65กิโลนิวตันนะครับจากนั้นก็เหลือตัวเดียวนะฮะเทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะซัมเมชันโมเมนต์ที่ B เท่ากับ0นะฮะเราก็เทคโมเมนต์ที่นี่ซะนะครับไอ้โมเมนต์ตรงนี้ได้ไอ้หมอนี้เป็นบวก M sub Bในทิศทางที่เป็นบวกก็เป็น m sub b นะครับทีนี้35ไปทางเดียวกันกับ35นะฮะ35มันหมุนอ้อมลงมาแบบนี้
นะไปทางเดียว m sub b เพราะฉะนั้นบวกกับ35คูณกับ5นะขณะที่ไอ้หมอนี้สวนทางนะค่าของมันคือ100นะตรงนี้ก็คูณกับระยะของมันคือ 2.5 ก็เท่ากับ100คูณกับ 2.5 ไว้50ลบกับนะครับ35คูณกับ5นะฮะ35คูณกับ5ได้เท่ากับ175ไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น175นะฮะลบออกมาก็กลายเป็น75กิโลนิวตันเมตรโอเคนะฮะตามนี้นะฮะทิศทางก็เป็นไปตามที่กำหนดนะครับส่วน summation f sub y นะฮะได้ b sub y ได้65นะครับจากนั้นก็นำไปสู่การเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนะซึ่งไม่ยากไอ้หมอนี้โดนแรงขึ้นไปนะฮะบวก35จากนั้น20ก็เป็น dv by dx เท่ากับลบ20นะมันก็ลงมาลบ20นะแล้วเรารู้ว่าไอ้หมอนี้เท่ากับ65ไอ้หมอนี้ต้องพุ่งขึ้นไปปิดด้วยความยาว65เพราะตรงนี้คือเป็นลบ65นะตรงนี้ก็ไม่ยากก็คืออะไรนะ35หารด้วย x นะฮะเท่ากับ slope คือ20เพราะฉะนั้น x จะเป็น35หารด้วยย่าข้างลงมานะ20นะก็เป็น 1.75 โอเคนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนตัวโมเมนต์ไดอะแกรมนะโมเมนต์ที่นี่ไม่มีโมเมนต์ภายนอกกระทำที่4เพราะโมเมนต์ที่นี่เป็น0นะครับจากนั้นนะฮะมันก็ต้องมาที่นี้โดยที่ dm by dx ที่นี่เท่ากับ0นะเท่ากับแรงเฉือนที่นี่แล้วโมเมนต์ที่นี่มีค่าเท่าไหร่ก็ m ลบกับ0เท่ากับตัวนี้ฮะนะเท่ากับตัวนี้นะครับ1ส่วน2คูณ 1.75 แล้วคูณกับอะไรคูณกับ35นะครับเธอกดที่เลขฮะมันก็จะได้ 30.625 แล้วมีสโลปตรงนี้นะครับเป็น0นะครับสโลปตรงนี้นะครับมีค่า dm by dx เท่ากับ v เท่ากับบวก35นะครับจากนั้นสโลปมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์หมุนนะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันคือมันจะพักไอ้หมอนี้ขึ้นนะครับนะหรือถ้าเธอมองไอ้หมอนี้นะสีแดงบวกกับสีน้ำเงินนะเท่ากับ0นะย้ายข้างก็กลายเป็นลบ75หรือเธอไม่เชื่อนะฮะก็เอาโมเมนต์ที่นี่นะฮะ m sub b ลบกับ30.625นะฮะไอ้หมอนี้เท่าไหร่โมเมนต์ที่นี่ลบกับโมเมนต์ที่นี่เท่ากับอะไรฮะเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ที่นี่ก็1ส่วน2คูณกับฐานคือ5ลบ 1.75 นะครับแล้วคูณกับไอ้หมอนี้เป็นลบ65นะครับเธอก็สามารถที่จะหาได้ไม่ยากนะฮะลบกับ 1.75 นะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 3.25 ไอ้หมอนี้กลายเป็น 3.25 นะครับ 3.25 คูณกับ65หารด้วย2นะครับก็จะได้ 105.625 เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับลบ1 105.625 ส่วนไอ้หมอนี้ m ย้ายข้างฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นบวก 30.625 โอเคนะฮะไอ้หมอนี้ก็ได้เป็น75กิโลนิวตันเมตรนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เธอจะมองนะครับมองโมเมนต์นะซึ่งหมุนไปทางทิศเดียวกันนะออกมาเป็นลบหรือว่าคำนวณแบบนี้ก็ได้นะจากนั้นนะครับไอ้หมอนี้มีอะไรครับไอ้หมอนี้มีสโลปฮะไอ้หมอนี้ dm by dx เท่ากับนี่ฮะตัวนี้ฮะลบ65โอเคนะครับแล้วเราก็รู้อีกว่าตรงนี้มีเป็นจุดที่มีม้วนเป็น0นะครับถ้าเกิดเป็นการคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะต้องมีการปรับเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีนะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นโค้งบวกนะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นโค้งลบนะครับเพราะว่าโมเมนต์บวกโมเมนต์ลบมันดัดคนละทางนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นปุ๊บนะฮะไอ้หมอนี้ก็โปรเจกต์ขึ้นไปข้างบนโอเคนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งลงมาข้างล่างหน่อยนึงอะไรนึงนะครับว่ามันยืดได้นะฮะยืดได้ไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการโค้งแบบนี้นะฮะโค้งหงายนะฮะแล้วก็โค้งแบบนี้เป็นโค้งคว่ำโดยที่เดลต้าตรงนี้เท่ากับเซต้าเท่ากับ0นะครับไอ้หมอนี้ก็เป็นจุดนะครับที่เราเรียกกันนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น IP ก็ได้นะฮะ inflection point ก็ได้นะครับ inflection point นะครับภาษาไทยก็เป็นจุดดัดกลับ
นะครับเอาละนะครับค่าการยืดตัวของเหล็กมีค่าเท่าไหร่นะครับนะฮะเราหาไอ้หมอนี้นะครับมี35กิโลนิวตันนะฮะเหล็กของเรานะครับถ้าจะเขียนแล้วนะครับก็โดนแรงดึงนะครับมีค่าเท่ากับ35กิโลนิวตัน35กิโลนิวตันเรามีระยะยืดเท่ากับ PL ส่วน AE นะครับ PL ส่วน AE นะครับพอหาได้ไหมนะมันขึ้นอยู่เหล็กยาวเท่าไหร่เมื่อกี้เหล็กจดให้กำหนดระยะยาวเท่าไหร่ดูสินะยังไม่มีตรงนี้นะครับจะรู้ต้องรู้3เมตรนะฮะ3เมตรนะก็จะได้ว่าไอ้หมวดนี้นะครับก็จะหาคำนวณได้ไม่ยากนะฮะ3เมตรนะฮะนะครับความยาวตรงนี้3เมตรโดนแรง35กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี่35กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี่ยาว3เมตรระยะยืดของมันนะฮะก็จะเท่ากับนะครับ PL P คือ35กิโลนิวตันไอ้หมอนี่3เมตรหารด้วยนะฮะไอ้หมอนี่กลายเป็น200คูณ10กำลัง6นะฮะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะฮะ A นะฮะ A จดได้ A มาไหมก่อนหน้านี้ให้มานะฮะ A A ก็มีค่าเนี่ยฮะ126คูณ10กำลังลบ6นะครับไอ้หมอนี่ก็เป็น126คูณ10กำลังลบ6มันที่เรามีแค่ไปนะก็เป็น126นะคูณ10กำลังลบ6นะฮะก็เอาไอ้หมอนี่ออกมานะฮะก็แทนค่าลงไปนะไอ้หมอนี่ก็ตัดกับไอ้นี้นะฮะมันก็คือ35คูณกับ3หารด้วย200คูณ126 35คูณกับ3 105หารด้วย200หารด้วย126นะฮะก็ออกมาเป็น 0.00416 นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 4.16 4.17 นะฮะ 4.17 นะฮะคูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับหรือ 4.17 มิลลิเมตรนะครับโดยที่ขึ้นที่ลงซึ่งปลายคานกับตัวแท่งเหล็กมันยืดเท่ากันนะฮะนะครับก็จะได้คำตอบออกมาง่ายๆนะตามที่ปรากฏตรงนี้โอเคนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งวิธีการเปลี่ยนรูปร่างต่อเนื่องก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะโครงสร้างตรงนี้ได้นะครับจะมีเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับตรงต่อจากตรงนี้ไปนะก็คือ Theorem of Least Work นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะเธอก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้ามีเวลานะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ขอจบนะพวกเราไว้ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ